churro. Right. Yum. So it's churro, churro flavor. Flavor, yeah. นี่คือเครื่องซักนะคะประกอบมาเครื่องปั่นแห้งค่ะเครื่องปั่นแห้งเฮาเอาของแม่บ้านเรียบร้อยค่ะแม่บ้านก็จะเสิร์ฟกับขนมปังนี่นะคะเพื่อนๆค่ะง่ายๆโอเคโอเคสองก็ลูกจะเอาดาวลงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาเล่นจะเป็นคนเอาลงน่าลงแล้วบายสไลม์สไลม์เดือนธันวาวันเดียวก็เอาขึ้นอีกนะคะสำหรับปีนี้ก็เอาขึ้นก่อนค่ะต้นคริสต์มาสนี่ค่ะ Family Day ไหนคุกกี้Churro flavor. พ่อปู่แม่ย่ากลับแล้วนะคะไปแล้วนี่หมากำลังจะลงค่ะน้องมาแอบจากพ่อปู่แม่บ้านเนี่ยกลับบ้านเนาะค่ะนั่นน่ะน้องมาพ่อบ้านออกไปซื้อของก่อนหิมะจะลงนะคะออกไปซื้อของแซนด์วิชเตรียมให้น้องนลินไปโรงเรียนในวันจันทร์ค่ะเพราะว่าหิมะจะลงหิมะจะตกค่ะวันต่อมาลังนลินออกไปโรงเรียนเนาะค่ะเราก็ทำงานบ้านซักพงซักผ้าสิคะใส่เครื่องปั่นซักเรียบร้อยแม่บ้านก็จะเอาเข่าเครื่องปั่นแห้งเนาะค่ะเนาะเนี่ยนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านจะประมาณนี้แหละค่ะงานบ้านนี่ทำทุกวันโมไม่จบค่ะร้อนเลยแม่บ้านก็จะเอาแผ่นปั๊บผ่านมนะคะไม่ผ่าหอมผ่านมค่ะหอมค่ะที่ห่อนี้นะคะที่แม่บ้านใส่เดี๋ยวแม่บ้านเอาเครื่องเอาเสื้อผ้าเขาเครื่องปั้นแห้งให้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาเขาเครื่องเรียบร้อยค่ะปั้นเลยค่ะนี่คือเครื่องซักนะคะประกอบมาเครื่องปั้นแห้งค่ะเครื่องปั้นแห้งเขาเอาเขาเรียบร้อยเขาปั้นเลยค่ะนี่เรียบร้อยปิดไฟออกไปหาอาหารเช้าเลยค่ะเตรียมอาหารเช้าเลยนะคะเนาะนี่ราคาชีวิตก็จะประมาณนี้นะคะห้องนอนนาริปะหาอาหารเช้ากินเลยค่ะวันนี้จะทำโจกอกโจกข้าวโอ๊ตไข่เนาะค่ะไปเลยค่ะดูลองมาเดี๋ยวแม่บ้านจะทำโจกข้าวโอ๊ตไข่อาหารเช้าเลยค่ะกันรอตอนบ่ายๆน้องนารินเลิกเรียนมาแม่บ้านก็จะพาเขาพัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินอาหารเย็นด้วยกันวันนี้จะทําชิลีเนาะค่ะบ้านเอาอกมิวออกมาเตรียมไว้นะอาหารเช้าง่ายๆค่ะโจ๊กข้าวโอ๊ตไข่นะคะโจ๊กข้าวโอ๊ตใส่ไข่ค่ะเต็มถ้วยเลยเห็นมั้ยร้อนๆสดร้อนๆเนาะค่ะนี่คือโจ๊กข้าวโอ๊ตใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะนั่นน่ะนอนกุ๊กกี้นอนสบายสบายเลยไรแดดดิเย้ส่วนพ่อบ้านก่อนเนี่ยค่ะหาอาหารเที่ยงหลังพักเบรกเขตงานค่ะน้องนารินไปโรงเรียนยังทันได้กลับมาน้องมาก็นอนรอนารินเลิกเรียนมาเป็นบอกกุ๊กกี้กุ๊กกี้ดูค่ะของเล่นเล่นเหนื่อยเล่นแล้วก็นอนรีแลกสบายคักกุ๊กกี้ sit down sit down ฮะฮะแล้วลินเลิกเรียนมาพอดีกุ๊กกี้วันนี้จะพาเขาครัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินค่ะลงไปห้องใต้ดินไปเอาเครื่องครัวเนาะค่ะห้องใต้ดินค่ะนี่ห้องใต้ดินของแม่บ้านเก็บอาหารบางส่วนไว้นี้เนาะค่ะเป็นพวกกระป๋องค่ะ
เปิดไฟแล้วก็เนี่ยค่ะแม่บ้านจะมาเอาเนี่ยซอสมะเขือเทศแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ถั่วแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขอเอาของใส่กล่องขึ้นข้างบนทำอาหารเย็นเลยเนาะค่ะเนาะนี่ได้มาแล้วค่ะที่แม่บ้านลงไปเอาตะกี้นะคะมีหัวหอมมีเนื้อแล้วก็มีผงชิลีเนาะค่ะแม่บ้านจะทำชิลีค่ะวันนี้มาข้าวคั่วหั่นเนื้อหั่นผักเนื้อบดของเขาได้มาแล้วแม่บ้านแช่แข็งไว้แม่บ้านก็ดึงออกมาพร้อมจะทำอาหารเย็นเนาะค่ะส่วนหอมเดี๋ยวแม่บ้านจะหั่นนอนเฝ้าเวลาแม่ทำกับข้าวนี่ค่ะก็ผัดเนื้อกับหัวหอมให้สุกดีแล้วก็เอาเครื่องลงปรุงให้เรียบร้อยเนาะค่ะเครื่องก็มีหยังวะติค่ะเดี๋ยวให้ดูผัดเนื้อให้สุกแล้วก็จะใส่เครื่องมะเขือในกระป๋องมั้ยค่ะมะเขือเทศเขาบดมาเรียบร้อยนะเขาชับๆมาเรียบร้อยก็มีโคนมีข้าวโพดแล้วก็มีถั่วแดงแล้วก็มีผงเนี่ยค่ะผงชิลีนี่ค่ะง่ายๆค่ะแค่นี้ค่ะการทำชิลีของเราเพราะว่าในนี่มันมีเครื่องปรุงสำเร็จรูปเนาะค่ะเห็ดออกมาทำออกมาทีไรก็อร่อยทุกทีค่ะอากาศหนาวๆประมาณนี้เหมาะกับการทำชิลีมากค่ะเดี๋ยวรอให้เนื้อสุกแม่บ้านก็จะเอาเครื่องพวกนี้ลงเนาะค่ะเนาะนี่เลยจ้าผัดมาเนื้อก็สุกดีก็ใส่เครื่องผงชิลีลงไปนะคะแม่บ้านจะใส่ด้วยสายตาเนาะค่ะแม่บ้านทำประจำแม่บ้านลูกว่าแม่บ้านชอบประมาณไหนแล้วก็ใส่มะเขือเทศใน2กระป๋องค่ะแม่บ้านดูเนาะค่ะเนาะใส่2กระป๋องแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปเลยจ้านี่ประมาณนี้ค่ะการทำชิลีของเฮาแม่บ้านก็จะใส่ถั่วลงไปเนี่ยเป็นอันเรียบร้อยค่ะโคเลให้เข้ากันแล้วก็ตุ๋นไปสักพักเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะง่ายๆค่ะสำหรับทำชิลีแม่บ้านก็เคี่ยวมาได้พักนึงแล้วนะคะก็เป็นอันได้นะคะชิลีของแม่บ้านเรียบร้อยค่ะแม่บ้านก็จะเสิร์ฟกับขนมปังเลยนะคะเพื่อนๆค่ะง่ายๆสไตล์แม่บ้านค่ะชิลีเขาก็จะดิบด้วยเนี่ยค่ะขนมปังผักเผือกก็มีครบสูตรอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งถั่วมีทั้งข้าวโพดมีทั้งหัวหอมมีทั้งมะเขือเทศค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาหนาหนาวแม่บ้านจะชอบทำชิลีค่ะเพราะว่าพ่อบ้านชอบกินมากค่ะพ่อบ้านชอบชิลีในหนาหนาวพ่อบ้านเนี่ยค่ะสุกร้อนๆดิบกับขนมปังเนาะเอาขนมปังจิ้มเนี่ยสุดยอดล้มออกมาเหมาะสำหรับชิลีมากเลยเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟกับขนมปังเลยนะคะเข้ากันปัญญังค่ะแม่บ้านก็ขอตัวไปนั่งกินอาหารเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะฝากคลิปต่อไปของแม่บ้านอเมริกาแม่ปังแอนนองนารินด้วยนะคะปังแม่บ้านอเมริกาด้วยค่ะเด้อง่ายๆสไตล์แม่บ้านเช่นเก่าค่ะกับการเขาคั่วเฮ็ดยูเฮ็ดกินสำหรับวันนี้บ๊ายบายเสิร์ฟอาหารให้ลูกและสามีก่อนค่ะ